เปิดห้าทำเลซัพพลายลนวิกฤตบริษัทอสังหาโอกาสของคนซื้อบ้านถ้าจะพูดถึงสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์วันนี้ก็ต้องบอกว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน,านภาคธุรกิจอสังหาเพราะในมาตรการที่ออกมามีทั้งการลดค่าธรรมเนียมการโอนลดค่าจดจำนองลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านสินเชื่อบ้านฮาไเปโฮมวงเงินโครงการ2 0 0หมืล้านบาทและสินเชื่อบ้านฮาเปอร์ไลฟ์ life. วงเงินโครงการ1นึ่งมล้านบาทจากธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์และยังได้ขยับเพิ่มวงเงินโครงการบ้าน BOI จาก1.2ล้านบาทเป็น1.5ล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาจะส่งผลดีต่อตลาดอาสังหายอย่างมากแต่อันนี้ส่งส่วนใหญ่ยังคงตกอยู่ที่กลุ่มบ้านและคอนโดมิเนียมใหม่ขณะที่คอนโดเหลือขายหรือค้างสต็อกในตลาดในช่ว 1, ง1-2ปีที่ผ่านมายังรอการระบายออกจํานวนมากโดยผลการสํารวจตลาดของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในไตรมาส4ปี2566ระบุว่ามีที่อยู่อาศัยเหลือขายรวมกว่า29,894หน่วยคิดเป็นมูลค่ากว่า1ล้านล้านบาทแบ่งเป็นคอนโด83,647หน่วยทาวน์เฮาส์64,411หน่วยบ้านเดี่ยว37,841หน่วยบ้านแฝด22,098หน่วยและอาคารพาณิชย์1,897หน่วยซึ่งระดับราคาที่มีหน่วยเหลือขายมากที่สุดคือกลุ่มราคา2-3ล้านบาท ซึ่งมีหน่วยเรือขายถึง6 3 5 8 2หน่วยโดยทำเลที่มีที่อยู่อาศัยเรือขายมากที่สุด5อันดับคืออันดับ 1. ทำเลบางใหญ่บางบัวทองบางกลวยไซน้อยมีจำนวน2 2งหนหน่วยคิดเป็นมูลค่า13,335ล้านบาทอันดับสองทำเลลำลูกกาธัญ,ญบุรีจำนวน18,303หน่วยคิดเป็นมูลค่า8 5 3 0 4ล้านบาทอันดับสทำเลบางพีบางบ่อบางเสาธง จำนวน1 6 7่2หน่วยคิดเป็นมูลค่า93,270ล้านบาทอันดับ4ทํทำเลคลองหลวงจำนวน16,558หน่วยคิดเป็นมูลค่า6 1 4 1 8ล้านบาทและอันดับ 5, ทําทำเลเมืองสมุทรปราการพระประแดงพระสมุทรเจดีจำนวน1 3 8 0 7หนหน่วยคิดเป็นมูลค่า45,221ล้านบาทแม้ว่าทำเลที่มีที่อยู่อาศัยเหลือขายเหล่านี้แทบจะเป็นทำเลต้องห้ามสําหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่จะเข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการใหม่หรือเปิดขายโครงการใหม่เพราะซัพพลายสะสมที่เหลือขายจํานวนมากทําให้ห้าทำเลด,ดังกล่าวกลายเป็นทำเลที่มีการแข่งขันสูงและกําลังเป็นวิกฤตของผู้ประกอบการอสังหาในพื้นที่แต่ในวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้หากมองในมุมของผู้ซื้อบ้านอย่างเราเราแล้วมันคือโอกาสดีๆนี่เองเพราะในทำเลที่มีการแข่งขันสูงตลาดย่อมเป็นของผู้ซื้อเพราะผู้ขายต้องการระบายสต็อกออกจะมีการจัดแคมเปญโปรโมชั่นแข่งขันกันแบบดูเดือด จึงเป็นโอกาสดีสําหรับผู้ที่กําลังมองหาบ้านใหม่หรือมีแผนจะซื้อบ้านซื้อคอนโดใหม่เรียกว่าถ้าคุณเดินเข้าไปห้าทำเลนี้แล้วอํานาจการต่อรองของคุณจะสูงขึ้นกว่าทําเลอื่นๆไม่น้อยเลยทีเดียว